กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเลยทีเดียวหลังจากที่แขกคำประกาศพิธีกร Voice TV ได้ทวีตข้อความระบุว่าเรื่องแชทของส.ส.ก้าวไกลที่ส่งให้อาสาสมัครมันสะท้อนให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้ก้าวหน้าอย่างที่พยายามโอ้อวดกับโลกภายนอกในพรรคเต็มไปด้วยผู้ชายที่เชื่อว่าลึงเป็นศูนย์กลางจักรวาลลึงของฉันน่าปรารถนาใครๆก็อยากได้อยากเป็นเจ้าของนำไปสู่การ exploit ภรรยาแฟนเพื่อนร่วมงานเพียงเพราะคิดว่าผู้หญิงเหล่านี้สมยอมสยบยอมต่ออำนาจของตนเมื่ออยู่ในวัฒนธรรมแบบนี้จึงไม่ได้คิดว่าตัวเองทำอะไรผิดกรรมการวินัยของพรรคมีแนวโน้มจะตีความว่าผู้หญิงสมยอมกระบวนการตรวจสอบจึงล่าช้าทนายแจมแถลงว่าเป็นความจริงน่ากระอักกระอ่วนซึ่งเป็นสำนวนที่พรรคก้าวไกลใช้อย่างฟุ่มเฟือยพร่ำเพรื่อเคสนี้จะเป็นอีกเคสหนึ่งที่พิสูจน์ว่าพรรคก้าวไกลคือพรรคที่ดีแต่พูดมือถือสากปากถือศีลหน้าไหว้หลังหลอกมีแค่คารมหล่อๆแต่หลอกลวงและหลายมาตรฐานจากนั้นนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมกับแคปชั่นเป็นอีโมจิรูปเครื่องหมายถูกปากหมุดและหัวใจสีส้มซึ่งท่าทีของนายปิยบุตรทำให้แฟนคลับของพรรคก้าวไกลหรือด้อมส้มไม่พอใจเป็นอย่างมากพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันไปต่างๆนานาเช่นผู้ใช้ Twitter ชื่อหอนกฮูกสีส้มที่ได้ทวีตข้อความว่าความรู้สึกต่ออาจารย์ป๊อก1พรุ่งนี้อาจารย์ป๊อกก็ไปโค้ชเค3ถุยนะ2เคยตำหนิก้าวไกลว่าอย่าทำตัวอยากดังที่ทำอยู่นี่แหละหิวแสงเลยแหละ3กินเหล้าเยอะไปนะจารย์ในทางการแพทย์มันทำลายเซลล์สมองนะ4โตแต่อายุปฏิทินแต่ขาดวุฒิภาวะ5ถ้าคิดว่าแม่นหลักการจริงตั้งพรรคเองเลย6พรุ่งนี้รีบไปออก Voice TV เลยนะ7อย่าเขียนด้วยมือแล้วลบด้วยเท้านอกจากนี้ยังได้ทวีตอีก1โพสต์ด้วยโดยระบุว่า1ขออันฟอลก่อนจนกว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่2ไม่เห็นโค้ดเพราะโดนแขกบล็อก3ทำตัวแบบนี้ไงชาตินี้สู้ไปก็ไม่มีวันชนะ4ก่อนที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวเองก่อนเถิดทั้งนี้มีด้อมส้มเข้ามาตำหนินายปิยบุตรเพิ่มเติมอีกด้วยเช่นป๊อกโพสแต่ละทีก้าวไกลมีแต่ผลเสียอยากให้ป๊อกเหมือนธนาธรเห็นเงียบๆแต่ก็ทำงานนี่คิดอย่างเดียวเลยพูดเดียวกันด่ากันได้แต่น่าจะหลังบ้านไหมปิยบุตรเหมือนคนที่โดนเผด็จการยิงจนพิการทำงานที่รักไม่ได้แล้วริษยาคนที่ยังทำงานอยู่มีจังหวะเมื่อไหร่คอยตอดคอยแซะอยู่ตลอดแรกๆเหมือนหวังดีออกมาวิจารณ์ตรงๆเพื่อให้มีพัฒนาการที่ดีแต่หลังๆรู้สึกแปลงๆมากคือคนหวังดีต่อกันมันต้องไม่ใช่อย่างนี้ป่ะไหนว่าจะหยุดแบบไหนจ้องทำลายก้าวไกลไม่พักเลยถ้าอาจารย์เห็นด้วยควรออกความเห็นตัวเองให้ชัดเจนแต่สิ่งที่อาจารย์ทำแบบนี้คือ 1. อาจารย์เบื่อด้อมส้มแค่อยากประชดคนที่ด้อมส้มเกลียด 2. อาจารย์เริ่มมองเห็นเส้นทางการเมืองใหม่ไปทางก้าวไกลไม่ได้อำนาจอาจอยากให้มีคนชวนไปทำงานด้วยมั่นใจว่า 90% ของด้อมส้มไม่ถูกใจสิ่งนี้ยืมมือคนที่เราเกลียดมาด่าเราเป็นอะไรที่เจ็บที่สุดเมื่อคนใกล้ตัวเป็นคนทำ